ดบัญญูบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกกเกษมสุขค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยียรติดบัญญูบีทีวีวัดยานวาร่วมกับสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาบริจาคชุดนักเรียนแก่นักเรียนผู้ที่ประสบอุทกภัยจำนวน370ชุดที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกยียรติดบัญูบีทีวีวัดยานวาร ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนานำโดยพระศรีวชิวราพร์ผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดญาณวาเดินทางไปบริจาคชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจำนวน370ชุดที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในความอุปถรัรมภ์ของวัดชมศรีอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีปิดท้ายกันที่ W b t v บ e w s แจ้งข่าวค่ะ มหาเถรสมาคมโดยประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสมเคราะห์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนญาติธรรมผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมถวายเครื่องอุปโภคสมณะบริโภคเพื่อช่วยเหลือพระพิสุสามาเณรและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประธานดำเนินงานพระพรมวชิยวรยาน ผู้ประสานงานพระมงคลวัชิรากรและพระครูประหลาสวัฒนวชิวรคุณติดต่อร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์026723216เบอร์โทรสาร026723206หรือร่วมบริจาคเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขายานวาชื่อบัญชีวัดยานวารศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี010-0-45165-9ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ